Samsung LED เป็นหนึ่งในผู้นำ LED TV เทคโนโลยีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับการเมืองอาจจะรุนแรงในประเทศไทยนะครับแต่ยังไงก็ไม่รุนแรงเท่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้และช่วงหลังๆนี้เกิดขึ้นถี่มากเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะคุยถึงประเด็นภัยพิบัติกันครับครับคุณผู้ชมคุณฟังครับวันนี้เราก็จะมาคุยกับศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ภาคธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับล่าสุดข่าวที่ฮอตก็คือภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์นี่ทำให้ทางการจราจรทางอากาศที่ยุโรปนี่เป็นอัมพาตไปหมดก่อนหน้านั้นที่ชิลีครับภูเขาไฟระเบิดแต่ดินไหวครั้งใหญ่ 8.8 ริกเตอร์ทำให้แกนโลกเอียงไปถึง8เซนติเมตรทำให้วันลงหดลงไป 1.6 ไมโครวินาทีประมาณนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ถ้าพูดถึงพิบัติภัยเนี่ยเราจะแยกเป็น2ส่วนแต่ส่วนแรกเนี่ยถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องของภูเขาไฟระเบิดกับเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นกระบวนการภายในโลกนะซึ่งเป็นการปรับตัวของภายในโลกเนี่ยมีการปรับตัวเองตรงนี้เนี่ยเราพบว่าสาเหตุที่เราเกิดเจอแผ่นดินไหวที่โน่นที่นี่หรือแม้กระทั่งภูเขาไฟเองนะไม่ใช่ที่ไอซ์แลนด์อย่างเดียวมีที่อื่นด้วยที่ฮาวายที่โนที่นี่นะฮะตรงนี้เราคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของตอนนี้แกนของโลกเนี่ยกำลังขยับในมุมที่น้อยลงปกติแล้วเนี่ยแกนของโลกเนี่ยเขาจะอยู่ที่มุมประมาณ 26.2 ถึง 22.4 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันแกนในณปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณที่ 23.5แต่เราพบว่าวัฏจักรของธรรมชาติเนี่ยมีการขยับขึ้นขยับลงตรงนี้แล้วมุมตอนนี้มันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆตรงนี้เราพบว่าการขยับตัวของแกนโลกเนี่ยอยู่ประมาณ 0.475 พิลิปดาต่อปีตรงนี้ก็มีผลทำให้พอขยับเสร็จเนี่ยหมายความว่าจุดศูนย์ถ่วงของโลกเปลี่ยนเปลือกโลกที่ลอยอยู่บนลาวาเนี่ยมันเหมือนเปลือกไข่พอเราขยับไข่เนี่ยสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการปรับตัวของตัวเปลือกโลกตัวนี้เราสังเกตได้ง่ายๆว่าพวกเรานักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักธรณีวิทยาเนี่ยเราติดตามเรื่องแผ่นดินไหวเราพบว่าปกติการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่ต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก13มิลต่อปีแต่เราพบว่าอย่างเช่นที่แคริบเบียนเพจที่เฮติเนี่ยเคลื่อนที่ประมาณ20กว่าเซนซึ่งเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นตัวที่บอกว่าปัจจุบันนี้เปลือกของโลกเนี่ยมีการเคลื่อนที่เร็วกว่าปกติก็เลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่โน่นที่นี่ทั่วไปเลยแล้วการเคลื่อนที่เร็วอย่างนี้ทำให้เกิดแผ่นภูเขาไฟด้วยเพราะอะไรถึงเคลื่อนที่เร็วครับหรือว่าเป็นธรรมชาติของมันเองปกติแล้วเนี่ยเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ปกติของเขาก็อยู่ประมาณ13มิลแต่เนื่องจากว่าจุดศูนย์ถ่วงของโลกเปลี่ยนเพราะแกนขยับน้อยลงตรงนี้ทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นพอเคลื่อนที่เร็วขึ้นเนี่ยการมุดตัวของแผ่นดินเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดครับงั้นการปลดปล่อยพลังงานก็ออกมาในรูปของแผ่นดินไหวแล้วทำไมแกนมันถึงขยับน้อยลงครับมีอะไรตรงนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอธิบายในยาวก็คือดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยก็พยายามทำให้แกนของโลกเนี่ยตั้งตรงแต่เนื่องจากเป็นการดึงแรงดึงดูดระหว่างมวลก็ทำให้แกนของโลกเนี่ยมีการเอียงตลอดเวลาตรงนี้ก็คือเป็นวัฏจักรอยู่แล้วปกติแล้วเนี่ยไซเคิลที่จะทำให้มุมของโลกเนี่ยอยู่ที่24.2กับ 22.6 เนี่ยใช้เวลา 41,000 ปีครับคือพูดง่ายๆคือทุก 41,000 ปีเนี่ยโลกแกนโลกจะกลับมาอยู่ที่เดิมครับครับนะซึ่งตรงนี้เป็นวัฏจักรธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รอไป 40,000 ปีทุกอย่างก็กลับมาเดิมคือไม่ใช่ฮะคือแกนโลกขยับอย่างเงี้ยมันเป็นทำให้เปลือกโลกไม่แข็งคือทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาคือเหมือนกับสิ่งมีชีวิตถ้าตราบใดถ้าแกนโลกเนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่เป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยโลกของเราก็จะหมายความเปลือกโลกจะแข็งหยุดนิ่งเลยนะก็หมายความว่ามันก็จะไม่เกิดไอ้พวกแผ่นดินไหวไม่เกิดภูเขาไฟระเบิดนะซึ่งวัฏจักรเหล่านี้เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญต่อเรื่องของภูมิอากาศด้วยมันเกี่ยวพันกันหมดฮะเรื่องของตัวแผ่นดินไหวกระบวนการภายในโลกกับกระบวนการภูมิอากาศจริงๆมันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ที่ต้องเป็นห่วงไม่ใช่ว่าโลกจะสลายภายในปี2012อย่างในหนังใช่ครับวัฏจักรธรรมดาใช่ไหมแต่จริงๆคุณวานัยครับมีประเด็นถกเถียงนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการหาสมดุลใหม่ของโลกแต่ว่าอีกฝั่งนึงครับนักอนุรักษ์วิทยามาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าประชาชนมนุษย์เรานี่เองทำร้ายธรรมชาติใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองมากตรงนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คือการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติในส่วนนี้จะเกี่ยวพันอีกตัวนึงขบวนการอีกตัวนึงซึ่งจะทำให้เกิดพิบัติภัยซึ่งเรียกว่าพิบัติภัยเกี่ยวกับน้ำตรงนี้เราเรียกว่าขบวนการพื้นผิวนะตรงนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเราใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองคือพูดง่ายคือเราเริ่มมีเวฟพลังงานแล้วก็นำพลังงานโดยเฉพาะพลังงานที่เกิดจากไอ้ฟอสซิลฟิวเอลมาเผาแล้วได้พลังงานเมื่อประมาณ100กว่าปี
ตรงนี้ทำให้เกิดสมดุลของธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะเนื่องจากโลกของเราเนี่ยค่อนข้างจะพิสดารต่างจากดวงดาวอื่นเรามีชั้นบรรยากาศที่เรียกว่ากรีนเฮาส์แก๊สแล้วก็มีแก๊สที่อุ้มความร้อนให้เหมาะสมสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเราสามารถดำรงอยู่ได้แต่เนื่องจากว่าวัฏจักรเนี่ยปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งในหลายๆตัวของกรีนเฮาส์แก๊สตัวนี้เขาจะมีการหมุนเวียนระหว่างเขาเรียกอะไรที่อยู่ในอากาศเสร็จแล้วกลายมาเป็นพืชแล้วเราก็กินพืชอยู่ในตัวเราพอเราตายก็กลายเป็นน้ำมันน้ำมันพอเราเผาเสร็จก็ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็หมุนเวียนอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ถูกเก็บไว้ในชั้นดินที่เป็นฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยเรามาใช้มากเกินไปใช้มากเกินไปมาเผาเยอะๆเนี่ยมันก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเยอะมากผมยกตัวเลขให้ดูก็คือก่อนที่มีปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีประมาณ2278 ppm ppm ก็คือ1ในล้านส่วนคือพูดง่ายๆคือใน270ในล้านส่วนเนี่ยมันเป็น average แต่หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเรามีการใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยประมาณ385ก็ขึ้นมา100กว่า ppm มันมากหรือมันน้อยฮะเราฟังไม่ออกมากครับมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงตั้ง1ล้านปีเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเนี่ยไม่เคยเกิน280ฮะตอนนี้มัน300กว่าคือเกินกว่าธรรมชาติที่เราเคยมีมาใน1ล้านแต่ว่าอันตรายมากอันตรายมากสรุปภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวเหล่านี้แกนโลกเอียงมนุษย์มีส่วนเป็นต้นเหตุหรือเปล่าครับหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยตัวแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ตัวที่เกี่ยวก็คือเรื่องของที่เราเผาไหม้เยอะๆเนี่ยแล้วทำให้เกิดเรียกว่าภาวะโลกร้อนโลกร้อนที่ทำให้เกิดฟ้าฝนแปรปรวนอากาศร้อนผิดปกติแล้วก็ฝนขาดหรือว่าเกิดแผ่นดินถล่มน้ำท่วมการกระทบชายฝั่งไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้ไปโยงกับแผ่นดินไหวเปลือกโลกไม่ได้เกี่ยวกันเลยเคลียร์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าครับครับ